สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปลูกผักสวนครัวหลังบ้าน EP ที่9ครับเรื่องการปลูกต้นแคไว้กินดอกและใบในพื้นที่เล็กๆผมใช้วิธีตัดต้นให้สูงประมาณเมตรหนึ่งแล้วเลี้ยงให้เป็นพุ่มไว้จะมียอดและดอกพอไว้ทานไว้ทำแกงส้มได้ครับส่วนวิธีการตัดถ้าตัดตั้งแต่ต้นยังเล็กๆจะทำง่ายกว่าครับแต่ถ้าเป็นต้นโตแล้วต้องรอให้มีกิ่งออกข้างๆลำต้นถึงจะตัดได้ครับถ้าเป็นต้นเปล่าๆต้นสูงแล้วไม่มีกิ่งออกข้างๆถ้าตัดต้นจะตายครับต้องรอให้มีกิ่งออกข้างๆก่อนถึงจะตัดได้ส่วนไม้ที่ตัดแล้วผมก็เอามาใส่ไว้ในหลุมนี่ต่อครับรอให้เป็นเปื่อยเป็นปุ๋ยไปครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ